คนคืออย่างนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งเลยนะแล้วเป็นปัญหาระดับโลกคนไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งโดนบอกให้อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไม่มีบ้านอยู่เนี่ยคืออันนี้เป็นอันนี้ก็ทุเรศมันมีวิกฤตอีกระดับนึงนะบ้าอย่างนี้มันมีคนที่มีบ้านแล้วก็ไม่มีตังค์แต่มีคนที่ไม่มีตังค์แล้วไม่มีบ้านด้วยนะแล้วถูกตำรวจจับฝ่าฟิวคืออันเนี้ยมันแบบแล้วเมืองนอกก็มีปัญหานี้เหมือนกันแต่เมืองไทยเนี่ยปัญหาก็คือว่ารอบนี้มันมาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคือนี่มันผมก็ตอนแรกพยายามคิดว่านี่คือเฟคนิวส์ไม่มันเป็นเรื่องจริงคนไร้บ้านที่เชียงใหม่ฮะปรากฏว่าตอนแรกผมคิดว่าคืออย่างนี้คิดว่าเจ้าหน้าที่มาลากไปหาที่พักให้ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องเคอร์ฟิวนักอะลากไปเชลเตอร์ไม่ต้องล่าก็เชิญไปนี่แหละก็มันแต่ว่านี่เขาจับเลยเขาถือว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกบอกว่าทำแบบนี้นะจะหาที่พงที่พักฉุกเฉินให้กับคนที่ก็มีบางส่วนแต่ปรากฏว่าทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวพี่คนนี้พี่ผมพูดชื่อเล่นได้ป่ะเนี่ยได้พี่ตุ้ยเนี่ยไปศาลแขวงเชียงใหม่ฮะส่งฟ้องเลยฮะศาลระบุว่ามีความผิดจริงอ้าวอ๋อก็ผิดพรกฉุกเฉินนะวิจารณ์ศาลไม่ได้ด้วยศาลลงโทษจำคุก6เดือนเหรอเฮ้ยข่าวเดียวกันป่ะเนี่ยข่าวนะผมอ่านข่าวนี้อยู่นะศาลจำคุกครับข่าวสดนะข่าวสดศาลจำคุกครับ 1,500 บาทปรับด้วยโดยที่โทษจำคุกให้รอลงโทษเป็นเวลา1ปีก็คือมีโทษปรับไงโอ้ my god 1,500 บาทแล้วก็ให้ติดคุกแทนการปรับไม่มีเงินไงนี่ไม่ใช่เฟคนิวส์ไม่ใช่เฟคนิวส์แล้วไม่ใช่มีพี่ตุ้ยคนเดียวมีหลายคน 3-4 คนที่ศูนย์ทนายเจอที่เชียงใหม่มันมีกรณีที่นอนในตลาดเขาเป็นคนงานในตลาด ไม่มีบ้านก็นอนในตลาดซึ่งชีวิตประจำวันเขาแล้วเขาก็เดินออกมาข้ามถนนโดนจับเพราะจะมาเข้าห้องน้ำเพราะชีวิตเขาอยู่อย่างนั้นแทนที่เราจะตีความว่านั่นคือบ้านเขา อยู่ในเขตที่ไม่ได้ออกมานอกเคหสถานอันนี้มันคุมโควิดประเภทอะไรฮะผมขออภัยผมต้องชงให้คุณชิวัฒน์ตอบมันคุมโควิดประเภทอะไรคุณนี่ไม่ได้การคุมโควิดนี่คือพยายามจะรักษาความชอบธรรมตามกฎหมายเฮ้ยเมื่อกี้เรื่อง24บาทที่ผมลืมไปเลยนะเจออันเนี้ยคือโอ้โหนี่เป็นเรื่องความพยายามจะรักษาคือความพยายามจะใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ว่าจริงๆแล้วประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำเรื่องนี้มาแล้วนะว่าอย่าให้ติดคุกโอเคอย่าให้ติดคุกเพราะว่ามันจะเท่ากับไปเพิ่มความแออัดในเรือนจำนนมันไม่ใช่การเหตุผลแปลกๆนะแต่ว่าไม่ okay. แต่ผมเข้าใจประธานคือประธานศาลคนนี้เป็นคนฉลาดมากแล้วผมว่าท่านพูดท่านรู้วิธีว่าจะให้เรือนจำเป็นอะไรเข้าใจไม่แต่ว่าเดี๋ยวนะเรามีสถานที่พักอาศัยให้กับคนไร้บ้านอยู่บ้างมีทุกจังหวัดแต่มันไม่พอมีทุกจังหวัดแล้วต้องหาเพิ่มตอนนี้หรือถ้าคุณไม่มีปัญญาหายมันเหมือนประชาชนไม่มีข้าวกินนะครับแล้วไปแจกจกแล้วโดนจับไอ้นี่ก็เหมือนกันไงคือคุณไม่มีข้าวไม่มีบ้านให้คนเขาอยู่คนเร่ร่อนอยู่แล้วคุณก็ไปจับเขาเพราะเขามาฉี่นั่นคือวิถีชีวิตของเขาเขาอยู่แค่นั้นแหละคือจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจนะก็พาไปในสถานที่ที่พม.จะต้องเตรียมไว้ให้เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะต้องไปดำเนินคดีใครวันนั้นผมเห็นอะไรซึ่งประหลาดมากนะคือปกติวินมอเตอร์ไซค์ทุกแห่งมันจะแน่นใช่ไหมแต่ตอนนี้วินมอเตอร์ไซค์มันไม่ค่อยแน่นเพราะมันไม่มีใครขึ้นครับแล้วก็ผมก็เห็นคนนอนอยู่ริมใช้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นที่พักชั่วคราวอ่ะคือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆก็โดนจับได้นะใช่เกินสี่ทุ่มแต่เขาคือเข้าใจว่าเขาไม่มีที่ไปไงมันนี่เป็นสภาโอเคอีกเรื่องแต่ผมว่าทั้งหมดต้องกลับไปที่สบคผมเข้าใจว่าสบคเนี่ยนะเวลานี้เป็นเหมือนกับโปลิตบูโรของประเทศแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจับสัญญาณทุกอย่างจากที่คุณทวีสินพูดว่าสบคหรือพลเอกประยุทธ์คิดยังไงอย่างไอ้เรื่องจับโจงเนี่ยมันก่อนหน้านั้นมันก็มาจากที่คุณทวีสินพูดว่าเฮ้ยคนไปรอแจกอาหารเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงจะเกิดเชื้อโรคไวรัสระบาดแล้วก็ใครไปรับของก็ให้กักตัวกัน14วันทำไมคนแจกไม่แจ้งก่อนพอโฆษกทวีสินพูดแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเห็นคนใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้ปุ๊บกูก็เล่นประชาชนหนักเพราะโฆษกสบคพูดอะไรต้องระมัดระวังและอย่าส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่รัฐเล่นหนักประชาชนตกลงที่ไม่ให้แจกเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าจะไปมุงขอกันคุณต้องให้สัญญาณว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐไปอำนวยความสะดวกไม่ใช่ไปจับไอ้เรื่องแบบนี้ก็เหมือนกันไอ้เรื่องเคอร์ฟิวก็เหมือนกันสัญญาณหลักคือไม่มีการจับคนไร้บ้านไม่ใช่เคอร์ฟิวปุ๊บจับคนไร้บ้านบ้าป่ะครับอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่างั้นเสริมนิดนึงในกรณีของเรื่องจับคนแจกโจ๊กเนี่ยนะฮะที่มี Facebook ไปเขียนต่อโพสต์นึงว่าเจ้าหน้าที่เอาโจ๊กไปแจกเองครับอันนั้นก็ไม่จริงใช่ไหมจริงฮะจริงครับไม่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คุยกับผู้หญิงที่มาแจกแล้วบอกว่าแจกตรงนี้ไม่ได้ถ้าแจกมันแออัดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปแจกเองที่ชุมชนจัดการให้เรียบร้อยจะจัดการให้แต่ถามว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดทรัพย์เขาถูกอันนี้อาจจะเรียกเผลอๆอาจจะเรียกว่าลักทรัพย์ได้ถูกจริงแล้วที่มันกว่านั้นคือมันเหมือนกับเอาโจ๊กเข้าไปแล้วก็ไป
เป็นผลงานตัวเองไงไปโพสต์ลงเพจตัวเองด้วยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วผมไม่ตำหนิเจ้าหน้าที่นะผมตำหนิสบคที่ให้สัญญาณว่าทำอย่างนี้ได้คุณส่งสัญญาณแบบนี้ไงแล้วแจกหมอทวีสินภาพลักษณ์ตอนนี้คือเป็นมือขวาพลเอกประยุทธ์เอาตรงๆเวลาเจ้าหน้าที่เขามองไงเพราะเวลาคุณพูดเรื่องคนรอข้าวปลาอาหารต้องโดนกักตัว14วันเนี่ยพวกข้าราชการในพื้นที่เขากลัวถูกนายกตำหนิเขาก็จะเล่นหนักอย่างเงี้ยเพราะเวลาคนมีอำนาจแถลงอยู่หน้าไมโครโฟนเนี่ยต้องคิดตลอดเวลาว่าสัญญาณของคุณคือสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณซึ่งจะทำให้ข้าราชการที่อยากจะเล่นประชาชนหนักอยู่แล้วเนี่ยเลือกเล่นประชาชนหนักเพื่อเซฟตัวเองหรือเปล่าประชาชนมาขอรับเงินบริจาครับโจ๊กมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมานั่งคือข้าราชการมีหลายแบบใช่ไหมบางคนที่ดุลพินิจดีก็มีแต่คนที่ไม่มีดุลพินิจก็มีและคนที่ไม่มีดุลพินิจเนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างการโดนนายกตำหนิโดนสบคตำหนิโดนหมอทวีสินตำหนิกับโดนประชาชนตำหนิข้าราชการบางประเภทยอมให้ประชาชนตำหนิแต่นายกพอใจสบคพอใจเขาแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขากลัวผู้บังคับบัญชามาตำหนิว่าทำไมปล่อยให้แจกผู้บังคับบัญชาก็ถูกกดดันเพราะว่ามีการย้ายผู้ว่าโชว์มาแล้วทีนี้ก็คือว่าประเด็นอย่างกรณีแจกโจ๊กเนี่ยนะฮะความผิดและการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่อยู่ตรงไหนไม่ใช่เรื่องการห้ามแจกฮะอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่คุณไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเลยประเด็นก็คือหน้าที่คุณจะต้องคุณบริการฮะคุณต้องบริการจัดคิวจัดอะไรให้มันจะได้เร็วๆความสะดวกมันจะได้สะดวกและจบมันมีปัญหาเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมคุณต้องไปบริการเขาคุณก็ไปบอกว่าเฮ้ยพี่เว้นระยะหน่อยไม่แล้ววันนั้นมันไม่มีปัญหาด้วยไงคุณชูวัฒน์ถ้าดูคลิปเนี่ยนะเมื่อวานโอวิวก็มองเนี่ยเขานั่งห่างกันอยู่แล้วเขาแจกกันอยู่ดีๆเขานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยกันอยู่ดีแล้วคุณกันนัดเนี่ยแกแจกมาหลายวันแกมีโทรโข่งตลอดนะคือถ้าไม่เห็นจะนึกพี่ผีคนนี้เหรอใช่ธรรมดาเรียกเขาพี่เดี๋ยวเขาด่าอ๋อฮะแล้วเขาก็ถือป้ายด้วยเขาก็มีป้ายมีทุกอย่างพร้อมที่จะเขาทรมของช่วยตัวเองหมดแล้วทรมของทุกวันอยู่เป็นระเบียบนะคะมีตรวจอุณหภูมิด้วยมีให้เจลด้วยเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบดีอยู่แล้วคือคนบางประเภทเนี่ยคิดว่าคนที่เขาช่วยเหลือคนอื่นเขาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วคนจนซึ่งอยากกินข้าวกินน้ำไม่มีสติสัมปชัญญะซึ่งคุณคิดผิดคุณดูถูกประชาชนผมต้องยอมรับแล้วว่าไอ้เคสที่โจ้เนี่ยเขาเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจอุณหภูมิกันด้วยคือเรื่องนี้ข่าวเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเดียวที่แบบอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบอาการและปัญหาของประเทศเราตอนนี้ด้วยซ้ำไปเลยนะมันแล้วมันเป็นปัญหาของระบบราชการซึ่งคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยปล่อยปากมากเกินไปคิดว่าการปล่อยปากพูดมาตรการเข้มเนี่ยจะแสดงอำนาจของตัวเองครับแล้วลืมไปว่าในวันนี้คนมองภาพคุณเป็นมือขวานายกนั้นสิ่งที่มาจากปากคุณเนี่ยมันเหมือนมาจากวาจาสิทธิ์ของนายกแล้วข้าราชการผู้น้อยเนี่ยมันก็ทำตามจนเกินกว่าเหตุไปหมดแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเริ่มทีเนี่ยถ้ามีประชาชนต้องไปต่อคิวรอรับอาหารเช้าโจ๊กจากคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะแค่นี้มันก็สะท้อนแล้วว่าโอ้โหคุณเฟลขนาดไหนใช่คุณเขาจะแล้วทุกวันนี้คุณเฟลขนาดที่คนไม่ขอข้าวของชาวบ้านกินทุกวันนี้นะหน่วยงานรัฐก็ยังไม่มีกำลังหรือความสามารถในการเอาข้าวแจกประชาชนนะไม่มีนะใช่ไงเข้าคนธรรมดาเลยต้องเอาซื้อตังเอาตังตัวเองมาซื้อโจ๊กแจกคำถามคือบทบาทแบบนี้รัฐอยู่ที่ไหนครับรัฐเอาข้าวให้ประชาชนกินเนี่ยรัฐทำอะไรอยู่ทำหอกอะไรอยู่เดี๋ยวยึดไปแจกแทนแล้วไปแจกแทนเนี่ยนะแบบใครเดินผ่านมาก็แจกเอ้าฉันกินอิ่มมาแล้วจะมาแจกฉันทำไมเขารับอ่ะของฟรีเขาก็รับอ่ะอันนี้มันไม่ได้เข้าเป้าเลยครับแต่ว่าคนมารออยู่แล้วนั่นคือเป้าหมายคุณไม่ให้แจกคือมันตลกมันย้อนแย้งมันสารพัดประสิทธิภาพที่ห่วยแตกมากแต่สิ่งหนึ่งที่มาเสมอเนี่ยแต่ตอนนี้กทมเองก็ต้องตำหนินะคือกทมเนี่ยบทบาทเจ้าหน้าที่สภาจริงๆเขตเนี่ยต้องเป็นกลไกหลักในการช่วยนะคือกทมมีเขตใช่ไหมเพราะเขตเนี่ยพัฒนาชุมชนอะไรพวกนี้เขารู้พื้นที่หมดเนี่ยกทมต้องกระจายงานพวกนี้ให้เขตเป็นคนทำนะแล้วผู้ว่าหรือสบคเนี่ยทำให้ประชาชนไม่มีจะกินเนี่ยต้องจัดงบให้กทมเพราะกทมคนเยอะครับแล้วก็ให้เขตแต่ละเขตเนี่ยจัดศูนย์กระจายข้าวให้ประชาชนนึกออกไหมฮะซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าผู้ว่าอัศวินพยายามแก้แล้วนะแต่ว่าวิธีแก้ก็แก้แบบข้าราชการคือใครอยากบริจาคมาที่ศูนย์ซึ่งกทมจัดไว้อ่ะสมมติบ้านผมอยู่เทเวศผมอยากจะบริจาคให้คนแถวเทเวศแถวบางลำพูผมต้องหิ้วข้าวมาที่ศาลาการกทมเพื่อบริจาคเงี้ยผมก็ไม่มาแล้วมันลำบากครับครับเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในบางเขตเขามีกิจกรรมแจกของนะฮะแจกเจลแจกอาหารที่นครปฐมเนี่ยตกลงผู้ว่าเขาออกคำสั่งออกมานะเขาคือมาไทยให้ชี้แจงแล้วเขาก็ชี้แจงแล้วออกคำสั่งออกมาว่าไม่ได้ห้ามอะไรแล้วต่อไปนี้แต่จะแจกอะไรต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งหน่วยงานราชการนะครับก็นะแจ้งเฉยๆใช่ไหมถ้าไม่แจ้งแล้วผิดไหมคือปัญหาก็ผมอ่านให้ฟังแล้วเขาบอกงี้กำหนดสถานที่สำหรับการแจกจ่ายสิ่งของอย่างน้อยพื้นที่ละหนึ่งแห่งนะฮะก็คือว่าตอนนี้มีการ
ที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์บริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของตามข้อที่1ซึ่งมันมีข้อ1ซึ่งเกี่ยวกับการแจ้งเนี่ยนะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบบริจาคและแจกจ่ายดังนี้กำหนดสถานที่เขามีศูนย์นะฮะศูนย์มีหน้าที่ในการกำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสินของอย่างน้อยพื้นที่ละ1แห่งพร้อมทั้งกำหนดช่วงระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนกรณีผู้ประสงค์บริจาคหรือแจกจ่ายสินของอุปโภคบริโภคอาหารหรือเงินนอกพื้นที่กำหนดให้ดำเนินการพิจารณาอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบตามความเหมาะสมอ๋อก็คือเขามีที่ให้ไปแจกถ้าคนจะแจกที่อื่นพอแจ้งเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตได้และเจ้าที่จะลงแปมในความสะดวกแต่คือประเด็นมันเหมือนกับว่าอะไรนะฮะเหมือนกับรัฐเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนผู้ที่คอยมาคอยมาบอกว่าคุณอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้ซึ่งในบางสถานการณ์เนี่ยจริงๆมันเข้าประชาชนใช่มันเงินก็เงินประชาชนมันยุ่งทำไมเขาทำดีอยู่แล้วคือตัวเองไม่มีปัญญาหาค่ายประชาชนกินแล้วคนอื่นเขาช่วยกันเนี่ยแล้วเขาช่วยเร็วทันสถานการณ์ระบบแจกโจ๊กเนี่ยเขาไม่ไว้ใจยังดีกว่า AI แจก 5,000 เนี่ยมันเหมือนที่บุ๋มปนัดดาพูดเนี่ยคือถ้าใครอยากช่วยหมอช่วยพยาบาลเนี่ยอย่าผ่านรัฐยิงตรงไปที่โรงพยาบาลเลยชัวร์กว่าครับอ่ะอย่างผมอยากช่วยเนี่ยถ้าให้ตรงเลยถ้าให้ผมต้องหิ้วข้าไปที่กทมเนี่ยผมก็ไม่ไว้ใจนะหิ้วข้าให้ประชาชนเองง่ายกว่าใช่ทำไมผมต้องหิ้วผ่านกทมที่น่าสำคัญคือที่น่าสนใจคือว่าดีเทลพวกนี้เนี่ยมันออกมาหลังจากเกิดปัญหาแล้วทั้งสิ้นไม่มีปัญญาคิดก่อนจะมีปัญหาใช่ๆบางทีคือต้องโดนด่าก่อนเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคนที่วางดีเทลให้เป็นเกรียนคีย์บอร์ดเงี้ยถ้าไม่มีแรงกดดันเนี่ยท่านคิดดีเทลพวกนี้ไม่เป็นทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาซึ่งรัฐสร้างให้เกิดประชาชนจนประชาชนด่าแล้วรัฐตัวเขาเรียกอะไรนะร้อนตัวต้องมาตรการให้ตัวเองโดนด่าทั้งนั้นเลยต้องด่าก่อนฮะครับตอนแรกบอกเยียวยา 3,000 ก็เหมือนไอ้3ล้านคนขยายมาเป็น9ล้านขยายมาเป็น14ล้านล่าสุดเนี่ยเพราะคนด่าทั้งนั้นผมพอรู้เหตุผลครับครับสมัยคนในรัฐบาลนี้เด็กๆเขาเป็นยุคที่ทันหนังคุณพิสารอัครเสนีคงต้องตบแนวตบจูบจะแนวซาดิสต้องโดนตบแล้วถึงจะทำอะไรแต่ผมเซนส์ว่ามันมีความซาดิสทางนโยบายเล็กน้อยนะก็เขาซาดิสกับประชาชนก็ประชาชนก็เลยซาดิสกลับไงครับอย่างเช่นอยากให้ตัวเลขศูนย์แล้วค่อยเปิดเศรษฐกิจเนี่ย